ไปเดินเล่นกันที่ศูนย์การค้าแพลตตินัมกันบ้างออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ที่ขณะนี้กำลังมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดในฝั่งของผู้บริหารของ Platinum Group นะคะได้เปิดเผยว่าอยู่ในระหว่างการปรับโฉมศูนย์การค้าให้น่าเดินเล่นสำหรับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยโดยเชื่อว่าหลังจากปรับโฉมเสร็จเรียบร้อยน่าจะเพิ่มทราฟฟิกได้มากขึ้นถึง120%เลยละค่ะนางสาวสุทธิตาโชติจุฬางกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดของบริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าธุรกิจของศูนย์การค้าแพลทินัมปัจจุบันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าเฉลี่ยแล้ว 55,000 คนต่อวันนะคะเพิ่มมากขึ้นกว่า65%เมื่อเทียบกับปี 2565ก็เป็นสัดส่วนของคนไทยอยู่ที่30%ส่วนต่างชาติ70%เลยค่ะได้แก่ชาวสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและก็กลุ่มประเทศอาหรับด้านอัตราการเช่าพื้นที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าปัจจุบันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่90%นะคะคือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทบอกว่าเดินหน้าปรับปรุงโซนต่างๆภายในศูนย์การค้าต่อเนื่องนะคะอาทิศูนย์อาหารบริเวณชั้น6ชั้น3เป็นสินค้าแพ็กเกจฟู้ดชั้น4เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกเอกลักษณ์ไทยชั้น5ก็จะเป็นคอนเซปต์ใหม่ค่ะเตรียมปรับโฉมให้เป็นกลุ่มร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่สไตล์ไทยๆที่มีความหลากหลายซึ่งพอปรับปรุงเปลี่ยนแผนอะไรแบบนี้แล้วน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์พฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันและรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะวางแผนจะเปิดบริการประมาณไตรมาส 2 ของปีหน้าค่ะแล้วก็เมื่อเปิดบริการแล้วก็คาดว่าทราฟฟิกหรือว่าผู้คนที่เดินทางเข้ามานี่แหละน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกกว่า120%เลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับโฉมนะสร้างการเติบโตแล้วก็ดูเป็นการปรับแผนปรับกลยุทธ์แหละในยุคแบบนี้เราพูดถึงช่วงนี้เนาะมีหลากหลายศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ด้วยเขามีของเขาอยู่แล้วมีกลุ่มเป้าหมายหลักๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันในการทำธุรกิจขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ